สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านทุกท่านนะครับวันนี้พบกับบัซซี่ชาแนลครับในชุดหยวนสื่อเทียนซุนเดอะพีโอวันก็คือเป็นชุดหยวนสื่อนะครับผมเพื่อให้ผู้พัฒน์ทำเพลงอะไรกันนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนการแนะนำบ้าง นะครับชุดนี้สามารถใช้ทั้งตะลุยด่านแล้วก็ใช้ในการที่จะเจอกับบอสนะครับผมอาวุธหลักๆประจำวันนี้นะครับก็คือเป็นฮาโร่นะครับเป็นดาบของซุนกวนแล้วก็หัวข้อสำคัญ2ข้อที่เป็นของชุดนี้ก็คือ1จะเพิ่มพลังโจมตีที่อาวุธที่เคลือบท่าจะมีพลังโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ Principle of หยวนสื่อก็คือถ้าคุณผู้ชมใช้มาเชฟอาร์ตใส่ศัตรูนะครับจะใช้ค่าวิสาทสเปลในการล่าเนี่ยใช้ลดลงนั่นเองนะครับผมใช้ได้ถึง3ครั้งก็คือสแต็กกัน3ครั้งก็จะลดลงได้ประมาณ3ครั้งในการใช้เวทนะครับก็จะบอกว่าอันนี้อาจจะไม่สำคัญเท่ากับ Imbue Weapon Damage นะครับก็คืออาวุธที่เคลือบท่าเนี่ยจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใส่ชิ้นเดียวนะครับรันโจมตีพอตีศัตรูปุ๊บสปิริตจะไปอยู่ด้านสีฟ้าไวขึ้นแล้วก็ถ้าใส่2ชิ้นได้รับดาเมจลดลงขณะที่เราโจมตีอยู่แล้วก็โพซิทีฟเอฟเฟคทีฟดูเรชั่นก็คือหมายว่าเอฟเฟคดีๆของเราจะอยู่นานขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเคลือบธาตุให้รุนแรงขึ้นนะครับวันนี้สัตว์ในตำนานผมใช้เป็นปีเซียนะครับปีเซียเป็นสัตว์ตำนานของเตียวเลียวนั่นเองนะครับก็ชุดหยวนสื่อเทียนจุ่นนะครับเดอะเพียววันก็คืออยู่กับ2คนก็คือติงเป่าแล้วก็เต้าเต๋อนั่นเองนะครับโดยที่ชุดนี้นะครับถ้าใครอยากได้อารมณ์ของแอตแทคที่มีความรุนแรงเนี่ยก็ให้ไปทำเอมเบดเมนต์นะครับเลือกธาตุเลยนะว่าเราชอบธาตุไหนนะครับใครบิวไปทางสายไหนก็สามารถทำได้เลยนะครับผมแต่ผมเนี่ยใช้ไอเพราะว่าจะไปสู้กับบอสตัวนึงครับผมอันนี้คือปีเซียนะครับปีเซียเนี่ยมีเอฟเฟกต์ที่ดีมากเลยนะอันหนึ่งก็คือถ้าอาวุธที่เคลือบธาตุนะครับจะรุนแรงมากขึ้นถ้าโมดูลแรงต่ำๆจะอยู่ที่ 4.6 ถ้าโมดูลแรงสูงๆเกิน20ขึ้นไปจะบวก 9.2% ในการที่จะเพิ่มพลังโจมตีจากอาวุธที่เคลือบธาตุนะครับค่าโมดูลแรงเพิ่มขึ้นเวลาที่เราโจมตีศัตรูนะครับ 6% เลยนะก็ถือว่าเพิ่มเร็วมากนะครับแล้วก็อันที่3นะครับเพื่อนเราเนี่ยนะครับจะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นด้วย24นะครับผมแล้วก็ positive effective duration ก็คือเอฟเฟกต์ที่เป็นบวกกับเราเนี่ยนะครับพวกเคลือบธาตุพวกทำให้ power gain นะพวกนี้จะทำให้อยู่นานขึ้น 3.6% นะครับก็ใครมีเครื่องรางก็ใส่เพิ่มได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเรามีอะไร power พวกนี้เข้าไปนะครับจะทำให้พลังโจมตีจากชุดนี้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นนะครับวันนี้ที่ใช้ก็จะมีฮาโร่นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของชิวาเลียสซอตแมนนะครับเป็นดาบคู่นะครับผมแต่ดาบคู่จะใช้ตอนหลังเลยนะครับวันนี้จะเน้นที่ฮาโร่เป็นหลักนะครับก็อย่าลืมนะครับมีบ้องมีบัฟอะไรกันให้เรียบร้อยอย่าลืมใส่อะไรให้ด้วยจะได้เพิ่มประสิทธิภาพของชุดนี้เพราะชุดนี้ก็อาจจะไม่ได้เด่นอะไรมากแต่ว่าจะเน้นเกี่ยวกับธาตุแล้วกันนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอาวุธของซุนกวนนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะใช้อัพประมาณนี้นะครับก็คือเน้นไปที่ไฟแล้วก็น้ำบางส่วนแล้วก็จะใส่ไว้นิดหน่อยอันนี้คือใช้สำหรับบอสบางตัวนะคุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนได้ประมาณนี้นะครับสลับกันได้เพื่อที่จะเพราะว่าบอสบางตัวไม่ได้แพ้เหมือนกันหมดถูกต้องไหมโอเคครับงั้นผมจะพาทุกคนไปพบกับการที่จะตะลุยด่านกันก่อนนะครับว่าชุดนี้มันจะเป็นยังไงแน่นอนครับเวลาเราตะลุยด่านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นึกถึงการที่จะหมดแล้วแรงมันจะต่ำก่อนใช่ไหมครับเราก็จะตีไปเรื่อยๆแล้วก็จะลืมนึกถึงการที่เราจะต้องเจอบอสไม่ว่าจะเป็นตัวแล้วก็ตีไปเรื่อยๆตีไปอาจจะหลงลืมอะไรกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเสนอก็คือมันอาจจะเหมือนเราแบบว่าคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับถ้าผมจะโดนตีพลังลดชีวิตเยอะมันเป็นเรื่องปกติครับเวลาที่เราเล่นในการตะลุยด่านปกติใช่ไหมครับอันนี้ผมเป็นซับมิชชั่นนะครับผมเอามาให้ดูก็ด่านเนี้ยนะครับดูนะครับบางทีผมก็จะเกือบตายเลยนะฮะก็คุณผู้ชมก็ต้องระวังเพราะว่าชุดที่เป็นเกรทเทพต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีพลังป้องกันที่ค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ดรอปเหมือนแบบเริ่มเป็นแค่รอบแรกๆเนาะคุณผู้ชมสังเกตครับว่าโมเดลแรงของเบนสองตัวนี้ตัวลูกมัน8ก็จริงแต่ตัวแม่มันเนี่ย13นะครับมันจะมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับอย่าฟันเพลินเพราะฟันเพลินเนี่ยแล้วก็อย่าลืมที่จะเก็บธงด้วยไม่ว่าจะเป็นธงขาวเพิ่มโมเดลแรง1ถ้าธงใหญ่เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของลดแรงประมาณ 3-4 แล้วแต่ด่านนะครับผมแล้วก็มาดูข้อดีของฮาโร่นะครับฮาโร่เป็นดาบเนาะดาบเนี่ยจะมีข้อดีคือมันตีแรงตีรัวนะครับแล้วก็ถ้าอัพถูกนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่ถ้ามาเชลอาร์ตของฮาโร่เนี่ยนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะโกงในบางตัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นดาบสองคมนะครับมันอาจจะทั้งดีแล้วก็อาจจะทำให้ทุกคุณผู้ชมตายได้ในรูปแบบประมาณพอๆกันนะครับผม
นี่ผมก็มาแนะนำในกรณีที่คุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆ1ก็ต้องเก็บธง2อย่าตีเพลินต้องระวังด้วยแล้วก็เก็บโมเดลแรงให้เยอะๆนะครับผมแล้วก็ใช้มาร์เชียลอาร์ตตามความเหมาะสมอย่าใช้เพลินนะครับนี่ก็เป็นความหมายที่จะมาแจ้งกันนะครับก็ท่าในมันคือท่าสันเพอร์เซอร์นะครับก็คือการที่พุ่งเข้าไปแล้วก็ตวัดดาบอีกครั้งนึงนะครับมันก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็ได้นะไอ้ท่าแบ็คเกตที่ผมทำให้ดูนะครับก็อันนี้ก็คือความหมายนะครับของฮาโลนะคือผมเนี่ยจะใช้สลับกันนะครับไม่ใช้ให้มันซ้ำกันนะครับอย่างเช่นผมเคยใช้ง้าวนะครับใช้อะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับก็คือจะเปลี่ยนบ้างผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธอะไรที่ผู้ชมถนัดได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีทดสอบกับไอ้เจ้าพวกที่เป็นในด่านพิศาที่เราได้ไปสู้กันแล้วนะครับก่อนที่เราจะเจอกับหงจริงนะนึกออกไหมที่มันจะมีเดอะแก๊งสู้กันพอผมจะเปลี่ยนมาวันนี้ก็คุณผู้ชมก็จะได้พบกับพวกมอนสเตอร์นะตามด่านที่คุณผู้ชมคุ้นเคยกันนะครับเราก็จะมาทดสอบให้ดูกันว่ามันจะวิธีการปรับใช้ประมาณไหนสำหรับในการที่ผมจะบิวชุดนี้กับฮาโร่เนาะประมาณนี้นะครับผมจะได้เห็นว่าชุดนี้มันดีทุกชุดนะไอชุดเกรเทสต่างๆพวกนี้มันดีทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉินหนงเต้าเต๋อนะครับส่วนซีนะครับดีหมดเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ณตอนนั้นนะครับด่านที่เราเล่นเราเจอบอสหรือเราเล่นตามตะลุยด่านนะครับเราก็จะมาปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ครับผมมันจะมีหลายจุดประสงค์นะครับบางคนก็อาจจะคิดครับว่าบางทีเกมนี้ทำมากักๆนะครับยังปล่อยไม่หมดสักทีมันจะคล้ายๆกับนิโอนะครับเหมือนบางทีมันเปิดออกมาปุ๊บมันจะยังไม่มีแรกๆมามันก็ไม่มีหรอกครับชุดพวกนี้ตอนนี้โอดจะได้ไหมมันก็มีแต่ชุดตัวละครหลักตอนนู้นแล้วก็ถึงจะมีชุดเกตเขียวมาอีกสักแป๊บนึงตอน DLC ที่1อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องอดทนรอกันนิดนึงผมก็มองว่าวุนหลงน่าจะมีชุดเซตที่เป็นอาจจะมีเทพระดับนึงเทพขั้นสูงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเสมือนแบบชุดส้มอะอะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะมีข้อตรงนั้นเพิ่มเข้ามาในอนาคตอันนี้ผมก็ปรับเปลี่ยนกันบ้างนะเปลี่ยนมาใช้ส่วนของไม้แล้วก็ไฟกันบ้างมาดูสวนหยูนะฮะสวนหยูนี่เป็นนก3ขา6ตานะครับผมลองนับขาอยู่ดีๆนะมันมี3ขามันเป็นอสูรของจีนเขาอะนะครับไม่รู้ผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะผมไปหาภาษาไทยแล้วมันหาไม่เจอนะครับก็เลยอ่านทับว่าสวนหยูนะครับผมก็สวนหยูเนี่ยมันจะเป็นธาตุสายฟ้านะครับมันก็จะแพ้ธาตุไฟพวกจริงๆมันก็แพ้ธาตุพิษแหละแต่พอดีไม่ได้บิ้วมานะครับสำหรับสวนหยูเนาะก็จะไปใช้กับบอสตัวอื่นให้ดูแล้วกันนะครับก็มันก็จะมีความแตกต่างกันไปลดพลังชีวิตกันในอีกแบบนึงนะครับผมอ่ะนี่นะครับพอเราเจอสมมุติได้ว่าด่านนี้เป็นด่านปกติใช่ไหมแล้วก็ต้องเจอไอ้พวกนี้พวกชาแมนพวกเม่นพวกซูหยันพวกลิงอะไรพวกนี้เราก็ต้องเจอมันอยู่ตลอดเวลาก็เลยมาแนะแนวกันประมาณนี้นะครับไม่ได้จะมาที่จะแสดงว่ามันดีกว่าชุดนั้นชุดนี้อะไรเงี้ยครับก็ไม่เชิงนะครับผมก็มาแสดงให้ผู้ชมเห็นดูท่าสปิทไลนิ่งกับท่าซันเพอร์เซอร์ของในส่วนของดาบของซุนกวนนั่นเองนะครับผมบุตรคนที่2ของซุนเกียนน้องซุนเซ็กพี่ซุนฮูยินเอาให้ครบครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอจบจากเจ้าน้องเข้ตัวนี้ไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราผมจะพาคุณผู้ชมไปโดนแดกเลยนะครับถุยก็เดี๋ยวจะพาไปพบกับบอสแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะมีบอสสุดท้ายที่ค่อนข้างที่จะชาเลนจ์ผมมากๆนะกับชุดนี้นะครับผมโอเคครับนะถ้าพร้อมกันแล้วก็เราไปเจอกับบอสที่ผมจะมานำเสนอวันนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับผมก็คือโจโฉนั่นเองครับผมหรือวุยอ๋องเห็นราชวงศ์วุยนั่นเองพ่อโจผีมาครับผมนะครับผมก็ดูนะครับผมอันนี้คือเราบิวกับพวกเวพอนเนาะเวพอนดาเมจอิมบูก็นี่นะครับท่าซันเพอร์เซอร์เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับผมก็ผมที่บอกไงว่าผมอาจจะใช้ซันเพอร์เซอร์เยอะคุณจำเห็นข้างล่างไหมครับข้างล่างที่มันเป็นรูปสีฟ้าแล้วมีรูปคนนะครับอันนั้นนะครับก็คือ principle of หยวนสื่อนั่นเองนะครับผมเอาอธิบายไม่ทันไรเลยจะจบป่ะหรออ่านี่คือท่า sweep lightning นะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้สลับกันแล้วก็ถ้าผมแนะนำนะครับใช้ท่า sun purser ตอนที่เกจ spirit จะเต็มนะครับมันจะนี่จะประมาณนี้นะครับอ้าวที่หายตายก่อนแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับการที่จะใช้ชุดหยวนสื่อเคลือบอาวุธให้เรียบร้อยแล้วก็จะเลือกใช้สัตว์ตำนานแล้วแต่ใช้อะไรก็ได้นะแต่ผมใช้ปีเซียนะครับใช้ส่วนของมันชื่ออะไรนะจูช่วยนะเป็นนกไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนบ้างอันนี้ก็เปลี่ยนมีทั้งบิ้วทองแล้วก็บิ้วไฟนะครับสมมุติว่าถ้าใครไม่ถนัดที่จะใช้ในส่วนของธาตุนะครับที่หายจะตายเฉยเลยนะฮะก็มันจะมีท่าเฟรมเวฟนะครับของไฟนะครับมันจะทำให้พื้นเนี่ยมันกลายเป็นไฟแล้วทำให้ศัตรูติดท่าได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเอมเบดเมนต์พวก
accumulation fire นะครับก็จะทำให้ศัตรูติดธาตุไฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมที่ผมใช้ธาตุพิษเนี่ยนะครับเพราะว่าเต้าปีมันแพ้ธาตุพิษโดยตรงนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วถามว่ามันแพ้ไฟกับน้ำไหมมันก็แพ้ครับแต่มันจะแพ้รองจากพิษครับพิษนี่มันจะแพ้หนักสุดนะครับผมเพราะว่าวูดแพ้เมทัลเนาะจริงๆเมทัลเนี่ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมแต่ว่าธาตุของคนจริงเขาจะไม่มีเหล็กเนี่ยเขาจะมีแต่ทองผมก็เลยเรียกทองนะครับถ้าใครดูช่องผมอาจจะงงนะว่าทำไมผมเรียกเป็นในส่วนของเป็นทองนะประมาณนี้นะครับผมเอาละเรียบร้อยไปครับสำหรับลูเบหรือว่าเล่าปี่ของเรานั่นเองนะฮะเป็นคนในราชวงศ์ฮั่นนะครับที่เหลืออยู่นะครับผมมาดูจูโร่งกันบ้างนะครับผมนี่ก็เป็นบิวพิษเหมือนกันนะครับไหนบอกไม่ชอบนะฮะพูดคือมันหนาแต่แบบผมยังบอกฟิวหลิงเปาไม่ค่อยแรงนะคุณผู้ชมกำลังปรับอยู่ว่ามันจะแรงยังไงได้บ้างนะครับเอาละครับเห็นไหมครับท่านี้แหละมันจะบางทีมันก็เป็นพระเจ้าไว้นะท่านี้แต่บางทีมันก็เป็นตัวร้ายได้เหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงในการที่จะรู้ว่าศัตรูจะต้องใช้ออร่าแดงตอนไหนโดนนี่แหละท่านี้แหละเนี่ยถ้ารู้ว่ามันใกล้จะหมดอย่างเงี้ยถึงจะใช้ได้เห็นไหมครับถึงจะใช้ได้แต่อย่าใช้มั่วนะครับถ้าใช้มั่วเนี่ยจะโดนศัตรูทำออร่าแดงนะคุณผู้ชมจะโดนตีตายไวมากๆอันนี้คือข้อเสียของฮาโร่นะครับผมตวัดซะเดี๋ยวตวัดนานจะสลับกับสวิปไลนิ่งก็ได้นะครับอะไรเล่าก็ประมาณนี้นะครับขอให้มีธาตุนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูแล้วก็สวิปไลนิ่งกูทำจะเอาไปปรับใช้ก็ได้นะครับสำหรับท่านี้สมมติว่าเวลาเราฟาโต้สไตล์ได้นะมันจะมีช่วงเวลานะครับก็ใช้ท่าสวิปไลนิ่งมาครับมาดูบอสตัวสุดท้ายประจำวันนี้ที่ผมโคตรที่จะภูมิใจนำเสนอแล้วก็เดี๋ยวจะสอนไปด้วยนะครับว่าวิธีการสู้กับเขานะครับจะสู้ยังไงนะครับผมบอสของเราคือลิโป้ใช่ไหมครับมันแพ้น้ำครับขั้นแรกนะครับคุณผู้ชมวิ่งเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีให้มันติดน้ำไปก่อนอาวุธจะใช้อะไรก็ได้แต่ว่าอาวุธให้มันตีเร็วๆหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็กันอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าวงขี่ม้าจะมีประมาณ 2-3 ท่านี้แล้วก็ถ้าเขาวิ่งไปถ้าใครที่เราวิ่งเร็วนะครับคิดว่าวิ่งเร็วนะวิ่งตามไปบางส่วนนะครับถ้าสมมติเขาวิ่งไปไกลมากคุณผู้ชมก็ไม่ต้องวิ่งตามไปถ้าอยู่ในระยะประมาณนิดนึงอ่ะมันจะไม่โดนธนูยิงโดนเราเลยก็ผมก็เลยใช้ดาบไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ทำการฟันเขาก็ตกจากม้าแล้วก็ทำให้ลิโป้นั้นติดธาตุน้ำแข็งด้วยก็ดีนะครับผมคือลิโป้มันจะแพ้ธาตุน้ำแข็งเนอะแล้วก็มันจะมีบางช่องที่เขาใช้ธาตุดินบิ้วในการต่อสู้กับลิโป้ก็โอเคนะครับผมแต่อันนี้ผมมาเดียวๆกับพี่แกเขานะผมไม่มี AI ให้นะครับก็ต้องสู้กันแบบใจเย็นๆนิดนึงอาจจะนานนิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็จะเพิ่งเบื่อกันผมบอกว่ายูนชุดนี้มันเป็นชุดที่เกี่ยวกับเรื่องของอีบูเวพอนใช่ไหมครับการเคลือบอาวุธใช่ไหมครับผมก็เลยใช้ปีเซียเนาะแล้วก็ใช้ธาตุน้ำมันจะเร็วมันจะช้าก็ปล่อยมันไปใจเย็นๆนะครับแล้วก็อย่าใช้มาเชลอาร์ตเพลินนะครับให้ตีจากสปีดดิทเอาเพราะว่าลิโป้นั้นตีแรงมากๆนะฮะแต่ลิโป้เนี่ยถ้ากันท่านี้ท่านี้จะไม่ยากนะครับท่านี้ให้กดโอใกล้ๆกับตอนที่มันเริ่มหักหัวดิ่งลงมานะครับมันจะดีจุดแป๊บหนึ่งนะพอมันหักหัวปุ๊บให้กดเลยนะครับจะได้ทันพอดีนะครับโอเคประมาณนี้โดนมันตีไปหนึ่งดอกเฮ้อถ้าพวกนี้ก็ใช้ที่ได้ปกตินะครับท่านี้นะครับถ้าใครกันไม่ได้อะให้กด O ก็คือเหมือนว่าให้ดอสหนีไปเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าเขาจะตีโดนไม่โดนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรากันผิดมันจะโดนแทงเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วพลังลดเยอะมากๆนะครับหรือบางคนถ้าหมดแรงต่ำๆโดนทีเดียวตายเลยนะครับผมท่าเมื่อกี้นะครับผมส่วนเฉพาะนะถ้าพวกนี้ก็กันได้ตามปกตินะครับแต่ว่าอย่ากันผิดเพราะว่าจะติดธาตุไฟแรงมากๆนะครับอาจจะตายได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครติดธาตุไฟแล้วต้องการที่จะหลุดออกจากธาตุไฟนะครับคุณผู้ชมต้องไล่เวทที่เป็น positive effect กับตัวเองนะครับผมคุณผู้ชมสามารถหลุดพ้นจากเวทไฟได้นะครับผมก็กันปกติไปนะครับท่านี้ดูนะครับผมตีใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เนี่ยพยายามวิ่งเข้าไปใกล้ๆนะครับวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วก็สามารถตีได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าวิ่งเข้าไปแล้วไม่ถึงเนี่ยให้กดแพรี่นะครับเพราะไม่งั้นจะโดนธนูยิงนะครับและแรงด้วยนะครับผมธนูบนหลังม้าเนี่ยจะแรงๆด้วยนะครับแล้วก็เวลาเขายิงธนูเสร็จเขาจะเหวี่ยงง้าวครั้งหนึ่งนะครับก็ง้าวลิโป้ก็คือสกายเพอร์ซิงฮาวเวิร์ดหรือง้าวเขาเรียกว่าไงนะง้าวกรีตพานะที่เขาเรียกกันเนาะถ้าภาษาอังกฤษใน Dynasty Warrior ก็จะมีอาวุธสุดยอดก็คือสกายสกอตเชอร์นั่นเองนะครับแต่ว่านะครับอาวุธชิ้นนี้นะครับถูกถอดแบบมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมาจากอาวุธที่ชื่อว่า
เมลสตอมนะครับเป็นอาวุธชิ้นที่11ใน Dynasty Warrior 4นะครับแต่ผมทิ้งรูปไปให้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสู้กับริโป้แล้วฟังฟิกเขาเกินครึ่งหลอดมานะครับเขาจะเริ่มใช้ท่าสปิริตดาเมจหรือท่าออร่าแดง2ครั้งติดบ้างต้องระวังนะครับอย่าตีโดยการใช้สปิริตเพลินเกินไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเน็ตเล่นมาทั้งเกมอาจจะตายฮอตด่านนั้นฉากนั้นฉากเดียวก็ได้นะครับผมเอาละครับนี่ก็เป็นวิธีการสู้กับริโป้ที่ผมนำมาฝากแล้วก็มาถอดให้ดูว่าอาวุธของริโป้ที่เขาทำมาในบูหลงเนี่ยนะครับมีลักษณะเหมือนกับอาวุธที่อยู่ใน Dynasty Warrior X Team Legion 4นะครับใครไม่เชื่อลองไปดูได้นะครับผมก็ผมว่าวันนี้วิวที่ผมนำมาฝากวันนี้หยุนสื่ออาจจะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมที่มองว่าชุดนี้อาจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มุมมองคุณผู้ชมแล้วกันใครมีคอมเมนต์อะไรใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันให้ดูข้างล่างได้นะครับผมก็อยากดูคอมเมนต์คุณผู้ชมว่าคิดยังไงกันบ้างนะครับกับชุดนี้สำหรับวันนี้ลาแล้วก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม